แค่ดูมันสดชื่นแล้วอ่ะสดชื่นสวัสดีครับทุกคนครับตอนนี้ผมอยู่ที่ป๊อปเอสเพรสโซ่นะครับอยู่ที่ภูเก็ตนะวันนี้เป็นวันว่างของผมเลยหลังจากแบบไปดำน้ำมานะฮะมีเพื่อนกลุ่มคนรักกันชงกาแฟนะครับแนะนำให้มาร้านนี้นะจะได้ลองชิมตัวนี้เลยอารามใช่ไหมครับแล้วตัวอารามนะครับเป็นตัวแมนนวลทำเอสเพรสโซ่นะครับผมยังไม่เคยลองเลยเดี๋ยวตามผมมาครับผมจะพาไปลองชิมนะครับมีกาแฟอะไรบ้างเดี๋ยวให้คุณป๊อปแนะนำนะครับผมสวัสดีครับป๊อปสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้นะฮะจะให้คุณป๊อปชงเมนูร้อน1แล้วก็เย็น1นะครับเดี๋ยวไปดูครับทำไมชื่อป๊อปเอสเพรสโซ่ครับที่ร้านตอนแรกก็ยังไม่ได้ตั้งชื่อร้านนี่อะไรเงี้ยครับก็มีแฮชแท็กยังไม่ได้ตั้งชื่อร้านจนหลังๆไม่ได้แล้วก็เลยเอาชื่อตัวเองนี่แหละมาตั้งครับป๊อปเอสเพรสโซ่ก็เรามีเครื่องทำเอสเพรสโซ่อะไรเงี้ยครับอ๋อก็คือมาจากชื่อตัวเองใช่เราทำเอสเพรสโซ่ก็เลยกลายเป็นป๊อปเอสเพรสโซ่โอเคนะแล้วที่ร้านมีกาแฟอะไรบ้างครับเนี่ยที่เราใช้ก็เป็นผ่าตั้งวอสโปรเซสนะครับตัวนี้อ๋อจากดอยผ่าตั้งใช่ไหมครับนี่นะฮะนี่ก็จะเป็นขั้วกลางคนเข้มๆครับอ๋อเป็นขั้วกลางทำอะไรก็อร่อยส่วนตัวนี้ก็จะเป็นขั้วกลางครับตัวกาแฟขั้วกลางครับผมดินอเมริกาโน่เย็นก็สดชื่นนี่เป็นขั้วเข้มครับก็คือมีอ่อนกลางเข้มไม่ถ้าอ่อนก็จะเป็นกาแฟเป็นซองครับอ๋อตัวนี้เป็นอ่อนนะครับใช่กาแฟซองตัวนี้ตัวอารามเนี่ยแบบไหนเหมาะทำได้หมดทุกตัวเลยครับเอสเปรสโซ่โคบิลกาแฟนมอะไรก็ได้หมดถ้าสมมติอยากแนะนำผมอะไรดีสำหรับตัวนี้จริงๆอยากจะแนะนำเอสเปรสโซ่ก่อนแต่ว่ากลัวจะเข้มไปเอาเป็นอเมริกาโน่ร้อนแล้วกันครับงั้นมาลองกาแฟตัวไหนฮะกาแฟเป็นกาแฟตัวนี้ครับอ๋องั้นเดี๋ยวอยากเทสกลิ่นนะฮะยังไม่ได้บดลองเทสกลิ่นก่อนนะอันนี้เป็นตัวที่ไหนนะผ่าตั้งครับดอยผ่าตั้งนะครับทุกคนนี่กลิ่นหอมหอมแบบนึกไม่ออกยังนึกไม่ออกแต่หอมจริงๆครับเป็นแบบคล้ายๆแบบฝนตกใหม่ๆอะไรประมาณนี้ถ้าเทสโน้ตเนี่ยตัวนี้เขาบอกเป็นกลิ่นอะไรนะตัวนี้ก็ออกช็อกโกแลตอะไรอย่างนี้ครับแต่มีตัวชัวร์หน่อยครับอันนี้เป็นตัวที่จะให้ผมลองใช่ไหมใช่ครับงั้นเดี๋ยวตัวต่อไปเป็นพวกกลางเหมือนกันนะแต่ตัวนี้กลิ่นจะอ่อนกว่านิดนึงนะใช่ครับใช่เพราะว่าตัวนี้ตัวแรกครับเขาผสมกันพวกเข้มกับพวกกลางกลางค่อนเข้มหน่อยจะเฟสหน่อยครับผมอ่อนกว่าเฟสกว่าแต่หอมครับผมแล้วอีกตัวนึงเป็นพวกเข้มพวกเข้มนี้จากที่ไหนนะครับพวกเข้มจากซื้อมาจากร้านที่ป่าตองครับนี่เข้มแต่แบบหอมหอมฟุ้งมากเลยนะโกโก้ช็อกโกแลตใช่ครับออกช็อกดาร์กช็อกหอมจริงครับเนี่ยฮะออกเป็นดาร์กช็อกเลยครับตัวนี้เป็นกาแฟจากมณีพืชครับเจมฟอเรสต์คอฟฟี่เป็นดอยภูคาจากดอยภูคาใช่ครับน่าผมเจมฟอเรสต์ครับดังอยู่ครับเจมฟอเรสต์ใช่แล้วก็อันนี้ห้วยห้อมครับห้วยห้อมห้วยห้อมแม่ลาน้อยก็คือเจมฟอเรสต์เหมือนกันนะใช่เจมฟอเรสต์ภูคาอันนี้เป็นโคลอมเบียครับโคลอมเบียจากแฮนบิลไหมจากแฮนบิลครับจากแฮนบิลเจอตัวนี้ครับทุกคนโคลัมเบียนะเขาบอกว่ามีนี่เทสโน้ตหลายตัวเลยมีทับทิมกุหลาบนะครับแล้วก็เป็นสับปะรดเป็นแจมสวีทสับปะรดนะกลิ่นหอมฟุ้งมากเหมือนแบบผลไม้ฉ่ำๆอ่ะตอนนี้นึกกำลังนึกอยู่กลิ่นแต่หอมจริงเดี๋ยวต้องลองครับเป็นอเมริกาโน่ร้อนนะฮะก็คุณป๊อปก็นี่ครับอุปกรณ์ก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากมายครับก็มีเท่าที่เห็นนี่นะอันนี้ใช้กี่กรัมครับเนี่ย20กรัมครับอันนี้จะไปทำเป็นเอสเปรสโซ่ช็อตนะครับตัวนี้ต้องแบบละเอียดเลยไหมครับระดับเอสเปรสโซ่เลยครับน่าจะบดได้เนี่ยละเอียดเยอะใช่ไหมครับบดตั้งแต่เอสเปรสโซ่ยันบิ๊กเลยครับดันโอวิลเป็นเทสเฮ้ยดูเหมือนแบบบดง่ายมากขอลองได้ครับนิดหนึ่งครับผมไอตัว JX Pro ใช่ไหมครับใช่ครับง่ายจริงครับเฮ้ยเบามากคืออยากเห็นความละเอียดเลยครับเนี่ย
เดี๋ยวผมไปที่ไหนก็แบบชอบไปแบบเทสไปช่วยหมุนเฮ้ยนานอยู่กันแน่นานครับโอ้โหก็สักนาทีกว่าได้ครับอันนี้เห็นได้ข่าวว่าเมื่อวานไป30แก้วนี่คือหมุนทุกแก้วหรือเปล่าใช่ครับโอ้โหมีน้องมาช่วยหมุนด้วยครับเมื่อวานถ้าหมุนคนเดียวนี่ก็ครับกล้ามขึ้นได้เหมือนกันนะลูกค้าก็รอไปตอนที่นานนี่คือแบบระดับความละเอียดด้วยป่ะครับใช่ครับละเอียดด้วยขาเริ่มเบาแล้วครับโอเคเบาแล้วเรียบร้อยโอ้ใช้ได้เลยนะฮะโอ้ถ้าคนเดียวก็เมื่อยมือเหมือนกันก็เมื่อยครับเมื่อวานออกงานที่ไหนครับซาวแกลเลอรี่ภูเก็ตครับเป็นตลาดวันอาทิตย์ครับตลาดเช้าก็มีพี่เขาชวนไปครับบอกที่ตลาดยังไม่มีร้านกาแฟเลยก็เลยลองไปดูเราไปซ้อมกันเทสซ้อมกันก่อนเทสกันก่อนมันวุ่นวายขนาดไหนมันโอเคไหมหรือว่ายังไงครับเราพร้อมขนาดไหนอะไรเงี้ยครับนี่ละเอียดอยากเห็นตัวเม็ดหอกาแฟโอ้ละเอียดมากระดับเครื่องบดเลยนะครับเนี่ยใช่ครับเนาะเครื่องบดเลยละเอียดจริงระดับเครื่องบดเลยนี่วอร์มหมายถึงแบบให้ร้อนแล้วก็วอร์มใช่ครับแล้วก็เราก็จะใส่บัสเซตเข้าไปข้างล่างคือถ้ากระบอกไม่ร้อนนะครับพอเราเทลงไปเนี่ยอุณหภูมิข้างในมันจะดรอปลงอุณหภูมิน้ำที่เราเทไปมันก็จะดรอปลงเหมือนกันอ๋อแต่ก็ออกใช่ไหมเอาออกครับดูเหมือนง่ายไม่ซับซ้อนเนาะเครื่องนี้ง่ายครับถ้าตัวอุณหภูมิน้ำนี่เราซีเรียสไหมครับว่าต้องร้อนขนาดไหนอุณหภูมิแล้วก็น้ำเดือดเลยครับ100องศาร้อยองศาไปเลยนะฮะอันนี้คือน้ำที่เราใช้แล้วตอนนี้ใช่ไหมครับอันนี้คือเดี๋ยวขอวอร์มอีกรอบครับยังไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่อ๋อโอเคอุ่นๆอยู่ตอนนี้กาแฟแนวสโลบาร์เราไม่ต้องแบบมานั่งชิวๆหน่อยไหมฮะมีเก้าอี้มีเป็นแบบแนวแคมป์นะครับมานั่งคุยกันได้เลยนะฮะหรือจะมาช่วยคุณป๊อปทำก็ได้นะดีเลยครับมาบดแล้วก็มาเนี่ยหมุนตัวอารามก็ได้เลยอ๋อคือลักษณะการเขาเรียกว่าตัวปั๊มเข้าไปคือการหมุนใช่ใช่ไหมสร้างแรงดันลงไปให้น้ำมันลงไปโดนกาแฟที่มันก็ออกมาเป็นช็อตแต่ตัวนี้สีสวยดีสีไม้สวยสีไม้แต่ละตัวนี่คือไม้จะไม่เหมือนกันสักตัวเลยครับเขาเลือกใช้ข้อไม้เก่ามาทำครับผมลายก็ไม่เหมือนกันตัวนี้ได้มาเท่าไหร่19,500บาท19,500เอ้ย19,500 19,500ใช่โอเคทุกคนก็คือหลังจากวอร์มตัวกระบอกแล้วนะฮะเดี๋ยวมาลองดูวิธีการสกัดจากตัวอารามนะครับก็ใส่ตรงครับประจานกับดวงดิบอ๋อใส่แล้วก็หมุนเข้าไปอันนี้คือป๊อปก็คือใช้ตัวถังต้มน้ำใหญ่เลยใช่สะดวกดีก็เทน้ำให้ปริ่มๆครับน้ำที่จะได้สกัดไปเนี่ยไม่ได้หมดจากตรงนี้ใช่ไหมครับไม่ได้ใช้ทั้งหมดครับผมใช้ประมาณ30 ml อันนี้คือกำลังสกัดแล้วใช่ไหมครับเปิดให้น้ำลงไปที่สัมผัสกาแฟครับก็ดันลมช้าๆครับอ๋อขึ้นก่อนให้น้ำลงไปก่อนแล้วก็ปั๊มลงไปเลยเริ่มมาแล้วครับหอมมากจริงหอมมากทุกคนแบบหอมเข้มเอสเปรสโซ่เลยจิ๊บเข้มครับเปรี้ยวนิดนึงแต่อัพเตอร์เทนนี่หวานใช่เนาะหวานหวานไม่ขมเลยไม่ค่อยขมใช่ครับหวานออกแบบหวานปนลิ้นเลยตอนนี้โอเคครับนี่อร่อยเลยครับเดี๋ยวเราจะมาทำเป็นตัวอเมริกาโน่ร้อนนะครับอันนี้คือขั้นตอนการล้างเลยใช่ไหมใช่ครับ
คือสกัดเสร็จปุ๊บต้องล้างเนาะตรงนี้ใช้น้ำประมาณ100ใช่ไหมครับประมาณ100พอดีแก้วเลยอ่าพอดีเลยโอเคเลยได้มาแล้วนะครับนี่คืออเมริกาโน่ร้อนนะครับผมได้แล้วครับทุกคนอเมริกาโน่ร้อนตัวนี้ความหอมก็ยังอยู่หอมหอมเหมือนเดิมรสชาติก็จะนุ่มขึ้นนะครับหอมดีชอบชอบครับโฆษณาร้านนี้ครบได้ไหมได้ได้ได้บอกได้เลยกาแฟจากร้านบีโคครับวีโคบีโคบีโคอ๋อบีโคนะครับดื่มง่ายตั้งแต่ตัวเป็นช็อตเอสเปรสโซ่เลยเนาะเราจะเลือกแบบไม่ขมมากที่แบบเอสเปรสโซ่เข้มๆไปเลยช็อตเอสเปรสโซ่เข้มๆไปเลยใช่ครับอัฟเตอร์เทสดีด้วยหวานแบบหวานปลายคนลิ้นแล้วก็กลิ่นแบบเวลาหายใจออกมานี่ครับยังฟุ้งอยู่นะอร่อยครับทุกคนอเมริกาโน่หรือเอสเปรสโซ่เนี่ยขึ้นอยู่กับเม็ดกาแฟป่ะฮะว่าราคาเท่าไหร่นี่ครับหมายว่ากาแฟร้อนอะไรเงี้ยก็ใส่เท่ากันหมดเลยครับเท่ากันหมดเลยใช่ยกเว้นเดอร์ตี้หรือว่าโฟบิวเราก็จะมีเม็ดที่ราคาต่างจากตรงนี้ครับผมราคาหนึ่งถ้าแก้วนี้กี่บาทครับเนี่ยแก้วนี้65บาทครับ65บาทนะครับผมนี่กาแฟอเมริกาโน่ร้อนนะครับจากตัวอารามนะครับไทเกอร์สกินครับไทเกอร์สกินนะครับกาแฟคั่วใหม่ๆก็จะมีแบบนี้ครับอันนี้เป็นอีกช็อตหนึ่งนะครับอเมริกาโน่เย็นนะครับมันก็จะสดชื่นนิดนึงนะฮะแต่ความหอมยังเหมือนเดิมนะครับกินง่ายกว่าตัวอเมริกาโน่ร้อนแล้วก็มันจะสดชื่นนะครับหอมสดชื่นเลยนะกลิ่นฟุ้งอยู่ในปากแล้วก็แบบ after taste มันรู้สึกหวานนะฮะหวานหวานคนลิ้นตัวนี้ยังอร่อยเหมือนเดิมครับนี่ฮะมาถึงตัวนี้ละตัวโคลัมเบียนะครับจะทำเป็นโคบิวนะครับจากเครื่องอารามตัวนี้เลยครับยังใช้กาแฟเท่าเดิมไหมครับเท่าเดิมครับอ๋อ20กรัมเท่าเดิมนะฮะความละเอียดก็ยังเท่าเดิมใช่ไหมครับครับเป็นเอสเปรสโซ่เหมือนเดิมเพราะว่าลักษณะการสกัดก็ยังเหมือนเดิมใช่ครับแค่เปลี่ยนจากน้ำร้อนเป็นน้ำเย็นน้ำเย็นอ๋ออย่างนี้เองนี่นะครับทุกคนก็เพิ่งรู้ว่าตัวนี้เนี่ยทำโคบิวได้ด้วยนะฮะมันก็เลยแบบเหมือนมาที่นี่ได้กินทั้งแบบร้อนทั้งเย็นจากเครื่องตัวอารามนี่แหละได้กินนะครับโคบิวสดๆเลยสดๆนะเดี๋ยวลองมาชิมกันครับ ตอนนี้คุณป๊อปบดไปหอมไปนะโคลัมเบียคือกลิ่นมันฟุ้งมากจริงครับคือหอมจริงหอมมากโอ้ฟุ้งมากเลยอ่ะคือตอนนี้เหมือนแบบผลไม้กำลังสุกคือแบบโอ้โหฟุ้งมากอยู่ในตลาดเลยตลาดผลไม้ตลาดผลไม้เออใช่ใช่ครับมันฟุ้งมากเลยหอมมากครับทุกคนเหมือนอยู่ในทุ่งผลไม้สุกอยากลองละเตรียมน้ำนะครับก็คือน้ำเย็นคือน้ำเย็นนี่แหละครับใส่น้ำแข็งนี้เลยใช่ครับ นี่ก็คือวิธีการชงเนี่ยเหมือนกันหมดสำหรับเมนูร้อนแค่เปลี่ยนเป็นน้ำเย็นแค่นั้นเองใช่ครับแล้วระยะเวลาที่มันอยู่ในกระบอกมันเกี่ยวไหมครับก็สกัดให้มันเครื่องนี้เราจะดูเส้นน้ำครับเส้นให้มันนิ่งก็ก็คือเวลาน้ำมันออกมาแบบออกมานิ่งๆเลยใช่ไหมครับอันนี้เราเติมน้ำเย็นเลยนะที่เตรียมไว้นะครับใช่ผมนึกว่าโคบิลเนี่ยมันต้องแบบใช้เวลาการสกัดนานจริงๆก็ใช้ประมาณคืนนึงครับทิ้งไว้คืนครับผมแต่พอทิ้งไว้คืนนึงแล้วเนี่ยบางทีมันก็จะมีกลิ่นที่แบบไม่พึงประสงค์อะไรเงี้ยยังไม่เคยลองเหมือนกันนะที่แบบสกัดสดแบบนี้เลยนี่เป็นช็อตนะครับโคบิวนะครับผมหอมไหมครับฟุ้งมากครับหอมมาก
นี่คือออกมาใส่เลยใช่น้ำสุดท้ายก็เลยใส่หอมมากครับทุกคนเป็นสกัดเย็นนะครับเขาบีหอมแบบสดชื่นอ่ะเฟรชๆฮะอันนี้รู้สึกเองหรือเปล่าไม่รู้นะแบบมันคลีนนะฮะมันเหมือนมันไม่โดนความร้อนเนาะใช่ใช่ใช่ไหมความร้อนหอมมากทุกคนอันนี้คือเราเตรียมน้ำผสมน้ำแข็งเพิ่มเข้าไปอีกไหมฮะใช่ครับสีสวยมากครับทุกคนนี่นะครับโคบริวจากตัวอารามนะครั้งแรกที่ลองชิมเลยพอมาทำเป็นเย็นแล้วแบบแค่ดมก็สดชื่นแล้วฮะสดชื่นหอมมากตอนนี้รู้สึกเหมือนแยมสับปะรดจริงๆครับ มันหวานแบบเหมือนแยมสับปะรดรู้สึกตั้งแต่ปลายลิ้นน่ะครับรู้สึกกับรู้สึกรสชาติสับปะรดพอกลืนไปก็หวานดีครับอร่อยครับสดชื่นดีนั่งจิบเพลินเลยนะเนี่ยใช่ครับเหมาะกับอากาศภูเก็ตร้อนๆร้อนๆนะเนี่ยครับมาภูเก็ตก็มาแวะร้านคุณป๊อปได้นะชื่อร้านป๊อปเอสเพรสโซ่นะครับข้ามกับ COT เลยแลนด์มาร์คแยกชาร์เตอร์มาชาร์เตอร์ก็ตรงมาเดี๋ยวผมจะออกไปบอกโลเคชั่นนะว่าอยู่ตรงไหนเดี๋ยวแป๊บนึงครับเดี๋ยวขอชิมก่อนได้ครับเป็นไงครับอร่อยอร่อยเนาะสดชื่นจริงเหมือนไม่ได้กินกาแฟเหมือนกินน้ำผลไม้อะไรสักอย่างใช่ใช่กับพิมอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วกินให้มันอร่อยก็โอเคแล้วโอเคครับถ้าใครมาที่นี่เนี่ยจะได้ทานกาแฟแบบไหนบ้างครับผมอเมริกาโน่ลาเต้เดอร์ตี้โคมิลหลายอย่างก็มีขนมเบเกอรี่ด้วยครับแต่ละสัปดาห์จะแตกต่างกันครับผมครับผมคืออาจจะต้องสอบถามมาก่อนหรือว่ามาลุ้นก็ได้นะร้านเปิด ร้านเปิดประมาณถ้ามาเจอแน่ๆก็ประมาณบ่ายโมงครับหรือว่าบางวันก็ปิดก็จะแจ้งทางเพจ Facebook ครับโอเคเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์นะครับเพจของคุณป๊อปไว้ชื่อว่าป๊อปเอสเพรสโซ่ครับป๊อปเอสเพรสโซ่นะครับนะก็สอบถามข้อมูลได้หรือว่ามีเบอร์โทรนะโทรเข้ามาสอบถามก่อนเข้ามาตามเบอร์ในเพจได้ครับครับผมนี่ครับก็ครั้งแรกของผมก็ประทับใจครับกับตัวอารามตัวนี้นะครับได้กินทั้งเมนูร้อนแล้วก็โคบิวด้วยครับอร่อยครับโอเคสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณคุณป๊อปมากนะครับที่แบบชงกาแฟอร่อยอร่อยให้กินนะครับจากเครื่องตัวนี้เลยครั้งแรกประทับใจครับผมแล้วก็กาแฟอร่อยมากนะครับถ้าใครนะครับเพื่อนๆคนไหนเคยมาลองร้านป๊อปเอสเพรสโซ่นะลองคอมเมนต์มาดูว่าเมนูอะไรอร่อยครับคราวหน้ามาเที่ยวได้แวะมากินนะครับผมแล้วก็ถ้าใครนะครับมีร้านสโลบาร์หรือว่าร้านกาแฟชิคๆเก๋ๆแล้วก็กาแฟอร่อยอยากให้ผมไปลองหรือว่าแบบมีเครื่องอะไรที่แบบน่าสนใจให้ไปลองคอมเมนต์มาครับผมเดี๋ยวผมจะตามไปลองนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณมากนะครับที่ตามรับชมกันใครมีอะไรสงสัยคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปครับผมสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับผมกับป๊อปบ๊ายบายลาไปก่อนนะครับ